รายงานอาการพลายหงทองช้างป่าบาดเจ็บเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วรายงานอาการให้ทราบเป็นระยะแต่ไม่มีคลิปอัปเดตมากนักเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเจอฝนตกหนักในพื้นที่เจิ่งนองไปด้วยน้ำค่ะโดยวันที่13มิถุนายน2567พี่ๆเจ้าหน้าที่ส่งคลิปรายงานความแสบของพลายหงทองมาให้ดูและบอกว่าหงทองปวดและแสบมากๆยิ่งกว่าเดินมาราธอนไม่ยอมให้พี่ๆเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพักเลยส่วนอาการและแผลของพลายหงทองเริ่มดีขึ้นแล้วบาดแผลเริ่มแห้งได้ยินแบบนี้ก็ทำให้ยิ้มกันได้เลยขอขอบคุณจิตอาสาและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วที่ช่วยกันดูแลพลายหงทองนะคะและขอบคุณการสนับสนุนจากกลุ่มเซฟคนเซฟช้างด้วยค่ะถือไม้ประกบด้วยนะมั้งถือไม้ประกบข้างไปหน้าที่หงครับสองหนึ่งวันหนึ่งนี่ทางที่หงอยู่นะวัดตาครับวัดแห้งเลยแห้งก็หงนะครับตอนนี้แผลแห้งนะครับตอนนี้เราก็ได้เดินดันออกไปครับทางชุดเจ้าหน้าที่วัดสองวัดสองวัดหนึ่งวัดหนึ่งวัดตานะสองแปดเลยตอนนี้ใกล้ออกแล้วนะสองแปดแล้วมันจะออกไปหัวพานป่ะทุกทุกเลยหัวสะพานมาหน่อยนึงอ่ะแปดเราจะข้ามไปย่างฝั่งนู้นนะไปกินตะลังที่เดิมมันไหนเท่าไหร่เออไอตรงก่อนข้ามคลองเล็กอะที่เค้นว่ามันไปกินต่อหลังต่อหลังอะไรที่เดิมเลยน่ะไปไปไปเคเบิลแค่ไหนมีเคเบิลสายสายเน็ตเค้นแล้วทั้งหยุดไป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 เนาะคิดนะคิดก่อนว่ามีไฟป่ะคิดทำไมวะไปเร็วหมุนเลยหมุนนะหมุนแล้วนะหมุนนะไปไปเลยอันนี้แผลแห้งดีหมดทุกจุดนะครับหายแห้งดีนะครับหายออกไป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 ไ